คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะทำการติดคุกกันคือยางมาเดียวจะแหกออกมาได้ทำไงถึงจะแหกคุกออกมาได้ไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคทุกคนในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเราติดคุกไอ้เราติดคุก2คนเอาล่ะผมติดคุกกับโมอายนะครับตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนไม่กดซับผมจะไม่มีทางที่จะออกจากคุกนี้ได้เอาล่ะตอนนี้แน่นอนว่าแมปนี้มีชื่อว่าแมปคุณติดคุกคุณติดคุกไอ้เอ้ยดิเอ้าไอ้หายไปไหนแล้วอะเมื่อกี้ไอ้คุกกับผมอยู่เลยทุกคนคุณเป็นแอดมินเซิร์ฟเวอร์ดียังไงล่ะไหนไม่เห็นนะฮู้เฮ้ยพวกบอกนะว่าเล่นไอ้เงินเดือนน้อยไงคุณซะคุณหลอกผมให้มาเล่นแบบนี้นะแต่แล้วผมให้เงินเดือนน้อยคุณก็เลยโอ้เวนถูกต้องโอเคได้โอ้โอเคทุกคนมาภารกิจในวันนี้ผมก็ต้องแหกคุกจากที่นี่ออกไปให้ได้นะครับเพราะว่าผมมาโดนติดคุกเนื่องจากข้อหาให้เงินเดือนน้อยนะครับผมเงินผมได้แค่นั้นทำไงได้ละเอาแต่ภารกิจของผมตอนนี้ค่อยน้องโอเคตรงนี้ผมโอเคผมได้ที่มาเนเธอร์ไลท์โฮครับ efficiency 5แล้วก็โอเคเก็บวู้ผมได้เบสล็อกมานะครับซึ่งเบสล็อกก็ไอ้ผมได้นี่มาไอ้เจ้าเอ็นเดอร์เพิร์ลปุ๊บปาเอ็นเดอร์เพิร์ลกันหน่อยตอนนี้ผมได้หนีออกมาได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าคุกนี่มันมีเอ็นเดอร์เพิร์ลให้ผมปาอยู่แล้วผมมีเนเธอร์ไลท์โฮทำอะไรได้วะถามจริงขุดอ่ะดูขุดไม่น่าได้นะผมติดแมนนิฟแฟคเจอร์2ด้วยก็คือว่าขุดชาร์จ2นะครับแต่ในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องขุดอ่ะผมว่านะมันขุดได้จริงเหรอวะเริ่มอยากรู้แล้วว่าผมว่ามันไม่น่าใช้ขุดนะเนี่ยมันจะทำอะไรวะคิดก่อนเห็นไหมผมหนีออกมาได้ในจุดแรกผมก็ภูมิใจแล้วเรามาดูโอ้ผมเจออะไรเนี่ยมีโคแอบอยู่ทุกคนมีโคแอบอยู่ตรงนี้เหรอแปลว่าแถวนี้มันน่าจะมีต้องลับๆให้ผมดูแน่ๆมันต้องมีอะไรอันหนักจานเหลี่ยมเตะทราย3อันโค1เผากระจกเหรอผมว่าใช่อ่ะเผาเป็นกระจกแล้วกันนะโอเคมีทราย3ต้องเผาเป็นกระจกแล้วผมต้องทำยังไงต่ออันนี้คิดโอเคมาตอนนี้ผมทำการเผาทรายไป2นะครับเหลือทรายอีกอันนึงให้เผาผมว่าผมรู้แล้วตรงนี้ผมทำยังไงตรงนี้เนี่ยเป็นวงจรง่ายๆที่มันจะมีเจ้าอะไรวะเนี่ยมันจะมีเลสโตนทอชอยู่ข้างล่างทุกคนถ้าเกิดผมหาทางที่จะทำลายเลสโตนทอชข้างล่างได้นี่ผมว่าแล้วน่าจะทำให้ประตูเปิดได้โอเคผมได้กลาสมาซึ่งภารกิจของผมตอนนี้ก็คือว่าต้องเอากลาสวางครับโอเคแล้วไปทำลายเลสโตนทอชข้างล่างอ่ะประตูเปิดสวยเอาใหม่ทุกคนคือเมื่อกี้มันไปไม่ได้ไปคือผมรู้สึกเลยว่ามันน่าจะบั๊กอ่ะงี้นี่โอเคเรียบร้อยมาว้าวลงมาได้แล้วปุ๊บตรงนี้ครับมีแบมบูให้ผมก็คือมีไผ่ให้ผมอยู่ซึ่งตรงนี้ผมต้องมาดูว่ามันมีอะไรซ่อนแอบซ่อนอะไรอ๋อมันที่อันที่หนีก่อนใช่ไหมโอ้โหว่าอะไรเชียวทางนี้เป็นเหมือนทางลับที่ผมต้องไปภารกิจวันนี้ผมต้องทำอะไรวะผมต้องคิดก่อนแหละคือตอนนี้ผมมีกระจกเลย2อันไว้ทุกคนจากแมปก่อนใช้คุ้มค่าแล้วกันนะข้างบนไม่มีอะไรแถวนี้ไม่มีอะไรดูดิแบมบู4อันมันคราฟอะไรได้บ้างสติ๊กเหรอไม่ได้ผมว่าผมต้องคาบนั่งร้านไว้ทุกคนตอนเนี้ยคือผมคิดว่าผมต้องหาอ๋อนี่ไงมีสตริงอันนึงแบมบู4โอเคคาบนั่งร้านจริงด้วยผมว่าผมต้องขุดกระจกนี้กลับมาก่อนแล้วนะโอเคตอนนี้ผมดึงกระจกกลับมาแล้วนะผมคิดว่าเราต้องขึ้นไปทางนี้ผมถึงสามารถที่จะไปเปิดไอ้ตรงข้างบนนี้ได้ปึ๊บแบมบูนี่แหละที่ผมต้องการถึงเวลาทำนั่งร้านกันหน่อยละโอเคครับนั่งร้านจริงด้วยกะไว้แล้วเชียวปึ๊บสแคฟฟอร์ดดิ้ง6อันทำนั่งร้านได้แล้วครับผมซึ่งพอผมทำนั่งร้านได้ต้องไปยังจะเป่งแล้วโอเคผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงนะแต่ผมว่าผมต้องหาทางอะไรนิดนึงทุบตัวคราฟดีไหมทุบก็ไม่ได้คือตอนนี้เราติดนี่อยู่เราติดแบบขุดช้าน้องๆลองขุดช้าผมจะลองขุดไอ้ตัวนี้ดูนะผมคิดว่าขุดช้านิดหน่อยเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอมั้งเฮ้ยมันขุดแตกอยู่นี่ขุดช้าได้ขุดแตกอยู่โอเคลองใช้อุปกรณ์ทุกอย่างในที่นี่ให้เป็นประโยชน์นะครับถึงแม้ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะขุดช้าก็ตามแต่ผมต้องใช้เป็นประโยชน์ให้ได้เพื่อที่ว่าผมจะสามารถหนีออกจากที่นี่ได้โอ้โหขุดโคตรช้าอดทนลูกพ่ออดทนไว้เอาไว้นิดเดียวเอาไว้ปอเอ็นเดอร์เพิร์ลสุดยอดโอเคครับเอ็นเดอร์เพิร์ลก็ต้องปาทะลุไปในนี้แน่นอนว้าในนี้เราผ่านมาแล้วมีอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยวีดพิสตันอะไรเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรผมน่าจะต้องต่อนั่งร้านไปอีกฝั่งก่อนอุ้ยผมเจอสตริงแอบอยู่ตรงนี้อันแน่กะไว้แล้วต้องมีอะไรแอบไว้น้องโอเคเราต้องขึ้นไปอีกสักนิดนึงนะครับซึ่งผมจะเอาคัฟติ้งเทเบิลต่อแล้วก็เอาอะไรต่อดิอะไรต่อก็ได้หรอมั้งโอเคอันนี้ต่อแล้วกันชึบโอเคผ่านมาได้แล้วถือว่าเป็นอะไรที่ยากอยู่นะจริงผมว่าผมไม่น่าให้เงินเดือนคนจะต่อผมน้อยเลยเนี่ยเขาทำให้ผมติดคุกเฉยเลยทุกคนมาวู้เปิดว้าวแมนอันนี้คือถ้าเกิดผมว่าผมเดินพลาดว้าวอ้ากลับมาเล่นใหม่เวนโอเคเอาใหม่ผมว่าผมต้องค่อยๆเดินตามทางลาบาไปเลยคือเมื่อกี้ผมตายไงทุกคนหุยกูไม่รอดเฉยตรงนี้มันจะมีแบบว่าเป็นแยงมุมอะเป็นแยงมุมเอาไว้กันลาบาให้เราครับทุกคนครับคือต้องขอบคุณแยงมุมมากที่ทำการลาบาให้ผมได้ไม่งั้นผมตายไปแล้วอ่ะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่เขาวงกฎวาซานแมนเขาวงกฎครับวิธีการเกรียนง่ายๆกด F5 นะครับผมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นมหาเทพแห่งความโกง
แน่นอนว่าเรื่องแค่นี้มันใช้กับความเจ้าเล่ห์ของผมไม่ได้หรอกนี่เป็นไงเขาวงกดแล้วไงวะนี่เจอความเจ้าเล่ห์เข้าไปน้องโอเคน่าจะผ่านกันแล้วล่ะตรงนี้เรียบร้อยครับผ่านชิวๆมีให้กดเซฟผมคิดว่านายน่าจะสูดหายใจเต็มปอดแล้วนั่นในเขาวงกดว่ายน้ำชัวๆโอเคเขาวงกดน้ำ บอกเลยว่าชิวครับเพราะว่าตอนนี้ผมเตรียมนี่มาอยู่ผมเตรียมสิ่งที่เรียกว่านี่สตริงมาครับโอ้โหซึ่งสตริงเนี่ยมันจะช่วยผมในการหายใจได้สักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะสามารถอุดน้ำได้แกคิดว่าความแกคิดว่าเขาวงกดที่แกทำเนี่ยมันจะชนะฉันได้หรอวะไอ้หนูฝีมือมันต่างกันผมลงมาทางเดิมมันอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณมาผิดทางเหรอผิดทางเหรอโอเคนี่เป็นไงทุกคนผมบอกแล้วแค่นี้แหละเราก็ทำการกดปั๊มนะครับก็คือทำการปั๊มไม่นี่ไปเรื่อยเนี่ยปั๊มอากาศหายใจไปเรื่อยเนี่ยโถนี่เรามีสตริงอยู่ผมโชคดีนะที่ผมหยิบสตริงติดมาด้วยเนี่ยไม่งั้นผมตายบอกผมมาผิดทางแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าผมมาถูกทางแล้วเฮ้ยนี่ไงแสงเจอแสงว้าโอเคแม่ผ่านมาได้ชิวๆอุ้ยแช่แกง่ายแค่เดินเดินทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็ได้แล้วล่ะโอ้โหให้ผมมาติดคุกอะไรเนี่ยกระจอกแท้ครับลงมาข้างล่างอะไรอะ subscribe หรือยังหรือยังไม่ subscribe ถ้าเกิด subscribe แล้วจะได้จอนนี่คืออะไรอะผมต้องตีพวกนี้เหรอหรือเปล่าอ่ะผมลองตีดูผมไม่อยากรู้เหมือนกันตีแล้วเกิดอะไรขึ้นอืมพวกนี้มันไม่ตายไว้ทุกคนอุ้ยตายแล้วว้าวได้คนได้ achievement is spread ด้วยนะโอเคผมว่ามันต้องทำให้พวกนี้เผาแต่ผมไม่เผาแล้วกันไปดีกว่าโอเคสำผมว่าผมน่าจะได้ถึงเวลาใกล้ที่ผมจะจบคุกนี้แล้วนะนะโอเคถึงด่านนี้แล้วเหรอมอนโอ้ชิบหายจะทำยังไงกับด่านนี้ละมอนฮะแค่คุณลงไปกูก็ไม่รู้คุณจะลงไงแล้ววะคิดดูแหละคิดว่าความสามารถของแกเนี่ยทำอะไรฉันได้หรอวะไอ้หนูบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติแกให้แกหมดเซิร์ฟเวอร์กับฉันมาเนี่ยฉันเนี่ยตัวโกงขั้นเทพกูต้องลงไปเอาอีกปะเดี๋ยวตอนนี้ผมบอกแล้วว่าผมน่าจะสามารถที่จะชนะไอ้พวกนี้ได้ชัวร์สามโอเคค่อยๆนะผมว่าเราค่อยๆลงกันดีกว่าสักแป๊บนึงชิตแมนโอเคผมจะรอคิปเปอร์มาตรงนี้เยอะๆก่อนรอเลือดผมรีเจนแล้วเดี๋ยวเราจะแล้วต้องกดชิปแบบเพื่อเดินเข้าไปไว้ทุกคนนะเนี่ยคือประเด็นเกิดรอบสองตอนนั้นมาได้ผมบอกเลยว่าผมได้สองโอเคผ่านชิวเฉียดเอาล่ะฟรีดอมดาวเฮียแปลว่าอิสรภาพอยู่แค่เอื้อมถ้าตกแมปแม่งเหลี่ยมจัดแมปมึงเหลี่ยมจังวะเชี่ยกูจะลองกลับไปใหม่ดูอีกทีนึงก็คือตกมายังไงก็คือแบบก็คือตายเว้ยคือยังไงก็ตายเออดูดิเนี่ยยูเวนเลยตกยูเวนตกเนี่ยใช่ป่ะแล้วมันแบบไม่โดนอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันไม่มีทางรอดเลยนี่ไม่มีทางรอดโอ้กูแบบดูบโอเคถ้าเกิดสมมติว่าผมผ่านแล้วก็จะเป็นอย่างงี้ว้าวโอเคทุกคนในสุดแล้วก็แหกคุกมาได้แล้วแม้แต่คุกสุดปั่นกูท้อมันยังเหลี่ยมอีกอะเมื่อกี้มันยังเหลี่ยมผมอีกมันมี TNT แล้วเปิดมาตรงนี้